สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็เครือข่ายของออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการตามรอยพระพุทธเจ้า59ปางโดยผมอาจารย์เช้าดรตรีรัตน์ภูโคชศรีนนะครับปางแรกที่อยากจะนำมาพูดคุยนามาเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นปางที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนาเลยนะครับนั่นก็คือ บางประสูตรนะครับเป็นที่ทราบกันดีจากพุทธประวัตินะครับว่าพระพุทธเจ้านั้นเกิดมาเป็นเจ้าชายนะครับเ,เกิดมาเป็นรัชทายาทของกรุงกบิลพัฒโดยมีพระเจ้าสุโธทนะแล้วก็พระนางมหามายาหรือยโสธลานะครับเป็นแม่เป็นมารดาแล้วก็ในช่วงที่เกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถือกำเนิดเกิดขึ้น ในป่านะครับที่สวนลุมพินีหรือว่าลุมมินเดซึ่งอยู่ที่นี่ประเทศเนปาในปัจจุบันนะครับในช่วงที่ได้ทรงกำเนิดเกิดขึ้นหรือที่เรียกกันตาม ราชสัพวะประสูตรนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่พระมารดาเนี่ยก็ท้องแก่แล้วก็ตามขนบธรรมเนียมก็จะต้องเสด็จกลับไปอย่างนครของตนเองนะครับก็เสด็จไปอยู่ท่ามกลางก็คือว่าใชา้แดนของ <c oughs> กรุงกบิลพั์แล้วก็กรุงเทวทหะนะครับก็เกิดอาการปวดคันใกล้จะคลอดแล้วก็คลอดในที่สุดนะครับที่ตายตนหลัง โดยอยู่ในลักษณะของการยืนนะครับยืนแล้วก็คลอดออแล้วก็ตามปุกคลาธิฐานเนี่ยนะครับมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาคลอดออกมาหรือว่าประสูติออกมาจากคันพมารดานเนี่ยก็ถึงกับสามารถที่จะเดินได้7จดก้าเลยกันนะครับแล้วก็แต่ละ9ก้าย่างก็มีดอกบัวออกมารองรับนะครับซึ่งปุกคลาธิษฐานนี้ก็ มาอธิบายได้ในภายหลังว่าเป็นนิมิตหมายที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ประกาศคำสอนไปชั่วเจ็ดทวีปนะครับเพราะฉะนั้นก็ภาพก็เลยปรากฏออกมานะครับแล้วก็ปุกราธิฐานนั้นยังกล่าวต่อไปกว่านอกจากจะ ได้ก้าเดินได้เจ็ดก้าแล้วเนี่ยก็ยังเปล่งวาจาออกมาด้วยนะครับก็คือว่าพูดได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับแต่ว่าคำพูดของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้พูดธรรมดานะคะก็ไม่ได้พูดธรรมดาก็พูดออกมาในลักษณะที่ว่าในโลกนี้เราเป็นยอดเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดการเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ของเราต่อไปไม่มีนะครับซึ่งในขณะที่เกิดเนี่ยนอกจากจะสามารถเดินได้7จก้าแล้วก็สามารถพูดได้เนี่ยนะครับ ก็ยังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นอีกมากมายนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยได้เกิดความยินดีทั้งบนพื้นดินทั้งใต้พื้นดินที่เรียกว่าเมืองนรกแล้วก็ทั้งบนสวรรค์ซึ่งเทพพรมเทวาทั้งหลายก็มาแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมมนุมโมทนานะครับตามประวัตินี่กล่าวว่าสวนลุมพินีในช่วงนั้นเนี่ย เกิดทั้งเสียงสาธุการแซ่ซ้องเสียงดนตรีเสียงอะไรเป็นการเฉลิมฉลองกระหึ่มไปหมดเลยนะครับนี่ก็คือความอัศจรรย์ที่ยกขึ้นมาเป็นปุคลาธิฐานเพื่อให้การอ่านพุทธประวัติการเรียนรู้พุทธประวัตินั้นมีความสุขสนุกสนานมีกฤษดาอภินิหารเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าโดยความเป็น